ำให้ทั้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงตั้งแต่ภาคเหนือไล่ยาวไปถึงสุดชายแดนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับสูงขึ้นและล้นสองฝั่งนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปถึงลำน้ำสาขาด้วยนอกจากนี้ที่พื้นที่เชิงเขาที่รองรับน้ำฝนตกหนักในบางจุดทรุดตัวทำให้บ้านพังเสียหายติดตามในรายงานนี้ครับบ้านพักสองหลังในพื้นที่บ้านร่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมจะซุดตัวลงทันทีจากปัญหาดินพื้นบริเวณนี้รองรับน้ำฝนตกหนักจนเกิดการซุดตัวลงและหลังจากนั้นบ้านทั้งสองก็พังลงโดยมีบ้านอีกสองหลังถูกดินสไลด์จนพังเสียหายไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ไม่มีผู้ได้รับอันตรายว่าสิ่งที่เราเห็นนะจะเป็นดินไหลแล้วก็มันไม่น่าเชื่อนะครับตอนแรกมันจะไหวก่อนนะครับไหวแล้วก็มีต้นกล้วยอะไรตรงนี้ไหวอยู่ข้างบนจากนั้นก็ไหลไปทีเดียวครับจบเลยครับผมดินเพิ่งสร้างใหม่ใช่ไหมดินนี้เราสร้างประมาณ 7-20 ปีแล้วครับตรงนี้นะครับเพราะว่าทุก4ปีนะครับเราจะซุดประมาณเมตรหนึ่งก็ร้านตรงนี้ที่เราทำนี่ครับสร้างประมาณ4รอบแล้วปีที่แล้วลงไปประมาณ2เมตรนะครับแต่ปีนี้จะลงเยอะมากที่สุดนะครับจังหวัดนราธิวาสครับอ๋อก็จริงๆก็อยากให้ทางรัฐช่วยมาดูแลหน่อยนะครับฝนที่ตกหนักยังทำให้น้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งจากฝนที่ตกในพื้นที่และตามการรายงานว่ามีการระบายน้ำออกจากเขื่อนน้ำงึมในประเทศลาวซึ่งวันนี้มีชาวบ้านตำบลกุดบงอำเภอโพนพิสัยที่อยู่ตรงข้ามบริเวณปากน้ำงึมออกไปเฝ้าดูระดับน้ำหลังชาวบ้านในฝั่งลาวที่อยู่ริมแม่น้ำงึมได้รับคำเตือนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเช่นกันส่วนน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายอยู่ที่ระดับ10เมตร55เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากเช้าวันนี้ถึง99เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่1เมตร65เซนติเมตรเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้น้ำจากเชียงแสนเชียงคานและหลวงพระบางจะไหลมาสมทบคาดว่าจะทำให้น้ำโขงเพิ่มขึ้นอีกขณะนี้เทศบาลเมืองหนองคายเตรียมกระสอบทรายไปแจกจ่ายให้กับชุมชนที่เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมที่จังหวัดบึงกาฬหน่วยนรข.ออกลาดตระเวนเพื่อแจ้งเตือนเรือโดยสารข้ามฟากระหว่างบึงกาฬกับเมืองปากสันของประเทศลาวให้เพิ่มความระมัดระวังโดยคาดการว่าน้ำที่จะปล่อยจากเขื่อนน้ำงึมจะยิ่งทำให้น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกเช่นกันส่วนที่นครพนมนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วเพราะน้ำในลำน้ำก่ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและโรงเรียนบ้านปากบังจนต้องหยุดเรียนขณะที่บางพื้นที่ของตำบลพิมานอำเภอนาแก่ก็ได้รับผลกระทบด้วยนอกจากนี้ยังพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้สูงที่สุดในรอบ10ปีซึ่งนายปริญญาทัชมาศผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมอ้างอิงการคาดการณ์ของนักวิชาการลุ่มน้ำโขงที่เตือนว่าในวันที่2และ3สิงหาคมนี้น้ำโขงอาจจะสูงถึง13เมตร7เซนติเมตรซึ่งเกินจุดวิกฤตเพราะผลจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนดังกล่าวขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมยืนยันต้องเตรียมความพร้อมรับมือไว้ก่อนนะลุ่มน้ำก่ำเนี่ยซึ่งจะได้รับน้ำมาจากทางหนองหานสกลนครขณะนี้ก็คือแถวอำเภอวังยาวเรโนนาแก่ท่านหมกนะอันนี้ที่ได้รับผลกระทบส่วนที่เฝ้าจับตาดูอยู่อีกอันนึงก็คือบริเวณลุ่มน้ำอูนซึ่งจะมาไหลลงแม่น้ำสีลูกคลามนะฮะแม่น้ำลูกคลามเนี่ยก็อำเภอนาว่าอำเภอสีลูกคลามก็กำลังจับตาระมัดระวังนะเพราะว่าพื้นที่ทั้ง10อำเภอเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเฝ้าระวังแต่ขณะนี้เนี่ยเราประกาศเป็นพื้นที่ที่รับภัยพิบัติไปแล้วเนี่ย8อำเภอนะที่จังหวัดมุกดาหารมีบ้านเรือน20หลังในชุมชนบ้านดอนซอยศรีประเสริฐเขตเทศบาลเมืองถูกน้ำท่วมและมีทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงบางส่วนถูกน้ำพัดพาไปด้วยเจ้าหน้าที่เข้าไปให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วส่วนที่อุบลราชธานีถนนสายยุทธศาสตร์โขงเจียมเขมราชมีน้ำหนุนสูงที่ห้วยปากแซงเขตอำเภอนาตาลรวมถึงที่สะพานห้วยนาเมืองอำเภอเขมราชระดับน้ำสูงเต็มถนนแล้วเช่นกันขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งเตือนให้อำเภอเขมราชนาตาลโพไซสีเมืองใหม่และโขงเจียมเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่คาดว่าจะสูงขึ้นอีกใน2วันข้างหน้าส่วนที่สกลนครเป็นหนึ่งพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากการหมุนของน้ำในแม่น้ำโขงจนลำน้ำกลับระบายไม่ได้ส่งผลให้ลุ่มน้ำหนองหานในพื้นที่อำเภอเมืองโพนนาแก้วและโคกศรีสุพรรณได้รับผลกระทบนอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งขอระบายน้ำออกจากเขื่อนน้ำพุงลงสู่หนองหานวันละประมาณ600,000ลูกบาศก์เมตรเริ่มวันนี้เป็นวันแรก
เพื่อพร่องน้ำที่ไหลเข้าอ่างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาลำน้ำพุงจะไหลลงสู่หนองหานที่อยู่ห่างกันราว40กิโลเมตรและนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครยืนยันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำน้ำพุงที่ระบายออกมาจะทำให้น้ำในหนองหานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ถึง1เซนติเมตรเชื่อว่าไม่กระทบต่อท้ายน้ำที่กำลังระบายผ่านลำน้ำก่ำในขณะนี้แต่เราก็ตามยังต้องเตรียมความพร้อมด้วยการแจ้งเตือนให้พื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำหนองหานรวมถึงในเขตเทศบาลนครสกลนครให้เตรียมความพร้อมไว้เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินจากอ่างเก็บน้ำอื่นๆที่อาจระบายมาเพิ่มเติมเช่นกันยอมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกหนักหลังโรงรถเขาอะทำเสร็จได้เป็นชิ้นงานขออนุญาตอะไรก็ว่านไปเสร็จปุ๊บก็ทำใส่ YouTube ลง Facebook Face Like ลง Facebook แล้วทางทั่วโลกก็ไปสั่งซื้อทำแล้วต้องทำอะไรต้องทำเพจสลายเพลงหยุดฝนนะครับOkay, I don't know.